ตอนนี้เป็นแค่แนวคิดนะครับเรายังไม่ได้คุยกันในเรื่องรายละเอียดนะครับว่าจะเอาอย่างไรซึ่งตรงนี้คงจะต้องคุยกันในเรื่องฝ่ายเทคนิคคุยกับเทิดศักดิ์คุยกับเรื่องบอร์ดบริหารด้วยว่าทุกท่านมีความเห็นเป็นอย่างไรแต่แนวคิดนะครับว่าถ้าบุรีรัมย์เขาไม่ใช้จริงๆและชลบุรีไม่ต้องซื้อกลับชลบุรีคือเราไม่มีเงินมากนักนะครับคงจะต้องคุยในรายละเอียดดีกว่าเดี๋ยวผมพูดอะไรมากเกินไปเดี๋ยวจะผิดแนวทางกันนะครับยังไงผมก็ต้องคุยกับบุรีรัมย์ซึ่งเป็นต้นสังกัดของเขาแล้วก็ต้องให้เกียรติบุรีรัมย์มากๆด้วยเพราะเดี๋ยวผมพูดอะไรไปนักดูไม่ใช่นักเตะของเรานะครับเป็นนักเตะของบุรีรัมย์งั้นเราคงจะต้องให้เกียรติบุรีรัมย์มากๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเจรจากับทางผู้บริหารของบุรีรัมย์จะเป็นการสลับกันไหมฮะอดุลกับกรกฎในการแลกเปลี่ยนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปว่ากรกฎยังตอนนี้มี5สโมสรชั้นนำเลยดีกว่าผมใช้ชื่อว่า5สโมสรชั้นนำในไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยแสดงความสนใจยื่นเจตจำนงมานะครับว่าขอซื้อกรกฎไปร่วมทีมซึ่งตรงนี้มันเป็นรายละเอียดบางสโมสรเนี่ยซื้อบางสโมสรยืมบางสโมสรแรกซึ่งตรงนี้มันเป็นฝ่ายเทคนิคต้องมาดูก่อนนะครับบอร์ดบริหารต้องคุยกันเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่จะต้องมาพูดง่ายปัจจัยหลายปัจจัยที่ต้องมาตัดสินใจเยอะครับแต่ยังเหลืออีกเกมอีกมากครับยังไงมันคงยังมีเวลาในการตัดสินใจครับ